เมื่อคุณต้องการสร้างแผนผังแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือแผนผังเส้นบ่งเวลาลงในไฟล์เอกสาร Microsoft Word แต่ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรคลิปวิดีโอนี้จะสาธิตการสร้างแผนผังแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานและแผนผังเส้นบ่งเวลาสวัสดีครับมิสเตอร์ Word Expert โดยนักชิระวันนี้นำเสนอการสร้างแผนผังแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือแผนผังเส้นบ่งเวลาจากภาพข้างบนนี้คือแผนผังแสดงลำดับขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ต้องป้อนข้อมูลเข้าต้องคำนวณแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาเราจะมาเริ่มทำขั้นแรกก่อนขั้นที่เดินคลิกลงในพื้นที่ที่ต้องการแทรกแผนผังแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน2ก็คลิก Insert 3คลิกที่ Smart Art 4ท่องซ้ายของกรอบ Choose Smart Art Graphic คลิกเลือก Process 5ก็เลือกเป็นแบบ Basic Process ตอบโอเคครับจากนั้นคุณก็เปลี่ยนรูปแบบครับให้มีนูนเว้านะครับต่อมาคุณจะเลือกสีเปลี่ยนสีก็เลือกตามโอเคครับก่อนที่จะเริ่มพิมพ์ข้อความใดๆครับคุณต้องดูครับว่า text pane ปรากฏไหมครับถ้ามีก็ถึงจะพิมพ์ได้ลำดับขั้นที่สูงที่สุดคือถึงด้านซ้ายสุดนะครับอันนี้ผมพิมพ์คำว่า input ต่อมาขั้นที่2ลงมาแล้วเรียกว่า calculate 3ก็คือ outputเปลี่ยน18อักษรคลิกเลือกกรอบสี่เหลี่ยมที่ต้องการแล้ว Home ครับแล้วก็ไปที่เลือกแบบอักษรผมเลือกเป็น Jasmine UPC หรือ Jasmine New ครับเสร็จเรียบร้อยมาดูอันต่อไปครับแผนผังเส้นบ่งเวลาหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Timeline ครับวางเคอร์เซอร์ลงในพื้นที่ที่ต้องการจากนั้นคลิก Insertคลิกปุ่ม Smart Art ใน Illustration Group เลือก Process ที่อยู่ทางด้านซ้ายของ Choose a Smart Art Graphic Dialog ก็มาเลือกที่ตัวของ Basic Timeline ครับตอบโอเคครับผมก็พิมพ์เข้าไปครับสมมติว่า17ทับ5ทับ2 5 6 4เปิดภาคเรียนต่อไปครับพิมพ์เป็น19ทับ7 2 5 6 4พิมพ์เรียกว่าสอบกลางภาคต่อไปครับ27ทับ9ทับ2564นะครับทีนี้คลิกที่กรอบแล้วกดชิปครั้งไว้ครับต่อมาก็คลิกที่เหลือครับเปลี่ยนแบบอักษรครับเป็นไทยสารบัญนิวครับครับลดขนาดหน่อยครับให้ลงมันเล็กลงถ้าเล็กไปก็ขยับขึ้นไปนิดนึงครับเรียบร้อยสุดท้ายคุณก็เลือกวงกลมนะครับจากนั้นคุณเปลี่ยนไปเรียนการเน้นแสงเน้นเงาฟอร์แมตครับเลือก shape effect เลือก bevel และเลือกเอาครับปุ่มลงหรือนูนขึ้นผมเลือกลงขึ้นครับเสร็จเรียบร้อยครับถ้าต้องการแสดงเส้นทางรถประจำทางสายนี้มีจุดจอดรับส่งที่ไหนบ้างคุณก็ใช้คำสั่ง insert นะคลิก smart artคลิกที่ process ที่อยู่ข้างซ้ายในกรอบ choose a smart art graphic จากนั้นก็เลือก circle action timeline ลองไปเล่นดูนะครับถ้าคุณพบว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่ประสบปัญหาการทีมงานวิจัยกรุณาแชร์ลิงก์นี้ต่อไปครับก่อนจบคลิปวิดีโอนี้ขอเชิญชวนทุกท่านคลิกปุ่ม subscribe คลิกปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนว่ามีคลิปวิดีโอใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ